สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลรถถังไดคิวป้องเข็มขัดกับคู่ปรับเก่าจากขอบศึกวัน169ที่แอตแลนต้าก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK2C ครบจบทุกความมันพลักยก2Cใครไม่ดูถือว่าพลาดสำหรับศึกวัน169ที่วันเตรียมบุกไปจัดการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องเป็นหนที่3ณสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวล่าสุดมีการประกาศคู่ไฮไลท์รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งที่6พบกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธนักชกจอมดีเดือดวัย31ปีจากสหราชอาณาจักรผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งคนปัจจุบันครั้งนี้รถถังพร้อมกับมาประกาศศักดาราชันมวยไทยและสร้างความประทับใจให้แก่แฟนกีฬาการต่อสู้บนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งกับการป้องกันเข็มขัดสุดรักสุดหวงที่เขาครองมายาวนานถึง5ปีขณะที่จาคอบถือเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยมาอย่างโชคโชนโดยหลังเปิดตัวครั้งแรกในวันแพ้ให้กับรถถังอย่างน่าเสียดายเจ้าตัวก็กอบกู้ความมั่นใจกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วโดยการปิดบัญชียกแรกวอเตอร์กอนซาเวชนักสู้วัย25ปีจากบราซิลที่รั้งอันดับ2ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทณตอนนั้นลงได้ในศึกวันไฟไนท์17เมื่อปลายปีก่อนล่าสุดในศึกวันไฟไนท์21เมื่อ6เมษายนที่ผ่านมาจาคอบต้องเสียท่าสะดุดอีกครั้งโดยการแพ้คะแนนเดนิสพูริชอย่างน่าเจ็บใจแต่ด้วยสไตล์การต่อสู้สนุกดุดันประทับใจผู้ชมทุกครั้งที่ขึ้นโชว์ผลงานบนสังเวียนทำให้จอมบู๊จากเมืองผู้ดีรายนี้ได้รับโอกาสทองขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์กับแชมป์โลกระดับซุปเปอร์สตาร์ซึ่งนอกจากเป็นการแก้มือกับคู่ปรับเก่าแล้วยังจะได้ลุ้นขึ้นแท่นเป็นแชมป์คนใหม่ในนัดเดียวโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึกวัน169สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทาง visit1fc.com วัน169 Pre-sale ลงทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลาง Channel ขอบคุณมากครับ